สวัสดีครับพบกับผมคำนบคาวานชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันว่างๆสบายๆนะครับผมเลยจะมาทำป๊อปคอร์นนะครับป๊อปคอร์นเคลือบคาราเมลนะครับเราไปลงมือทำกันเลยนะครับทำเองได้ง่ายๆทำกินได้ทั้งครอบครัวนะครับเรามาลงมือทำกันเลยนะครับก่อนอื่นเปิดเตานะครับแล้วก็เปิดเตาให้ร้อนสุดเลยนะครับเทน้ำมันลงเลยนะครับแล้วก็รอให้น้ำมันเขาร้อนจัดนะครับให้ควันขึ้นเลยนะครับนี่ข้าวโพดนะครับผมซื้อมาจากห้างแมคโครนะครับของตายี่ห้อเอโร่นะครับเอาแล้วครับน้ำมันก็ร้อนได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาป๊อปคอร์นกันนะครับลงเลยนะครับคนนิดนึงนะครับจากนั้นปิดฝานะครับจากนั้นเราจะเขย่านิดนึงนะครับโอเคนะครับจากนั้นเรามาปิดเตากันเลยนะครับเดี๋ยวเราตั้งพักไปแป๊บนึงนะครับให้เขาระเบิดให้เสร็จก่อนนะครับโอเคครับเรามาเปิดฝาดูนะครับนี่ไงโหหอมเต็มหม้อเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปทำส่วนของคาราเมลนะครับเอาละครับเรามาเริ่มทำคาราเมลกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟกลางๆนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับก่อนอื่นนะครับน้ำตาลลงเลยก่อนนะครับจากนั้นก็น้ำเปล่านะครับจากนั้นก็เกี่ยนิดนึงนะครับให้น้ำมันทั่วถึงตาลนะครับเอาแล้วครับน้ำตาลเราก็ละลายแล้วนะครับแล้วก็จะขึ้นสีนิดหน่อยนะครับจากนั้นเราจะใส่แปะแซนะครับโอเคนะครับแปะแซเราละลายแล้วนะครับจากนั้นก็ตามด้วยนมนะครับนะครับสีเขาเริ่มขึ้นแล้วนะครับนั้นตามได้เนยเลยนะครับเอาละครับเนยเราละลายแล้วนะครับจากนั้นเราจะมาใส่เบกกิ้งโซดานะครับตามด้วยเกลือนะครับตามด้วยกลิ่นวานิลาครับเราจะใส่สุดท้ายสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้มันออกสีนิดนึงนะครับนี่เราใช้ไฟกลางๆนะครับถ้าไฟแรงแล้วก็อาจจะไหม้ได้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราปิดเตาเลยครับเดี๋ยวเราจะพักคาราเมลไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาคัดป๊อปคอร์นนะครับบางส่วนที่มันยังไม่แตกนะครับอาจจะเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวเผื่อเราเผลอไปเคี้ยวเข้าให้นะฟันหลุดเลยนะจะแข็งมากเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเคลือบคุกคาราเมลกันเลยนะครับนี่ครับหยอดไปเลยนะนี่ครับน่าทานมากหมดเลยนะครับน่าทานมากครับเอาละครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปอบกันครับเดี๋ยวให้บางๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปอบกันนะครับผมได้วอร์มเตารอไว้แล้วนะครับ
เราจะใช้ไฟบน120นะครับไฟล่างก็120นะจะใช้เวลาอบ45นาทีนะครับแต่ทุกๆ15นาทีเราจะมากลับคนทีนึงนะครับ3รอบนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่อบเสร็จเลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับป๊อปคอร์นเราป๊อปคอร์นเคลือบคาราเมลอบนะครับนี่ครับสีสวยมากนะครับน่าทานหอมคาราเมลมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาเกลี่ยไม่ให้มันติดกันนะครับเพราะว่าไอ้คาราเมลมันจะเคลือบแล้วก็จะติดกันเราจะเกลี่ยให้มันเป็นเม็ดๆนะครับก็เสร็จแล้วนะครับป๊อปคอร์นของเรานะครับเคลือบคาราเมลนะครับนี่ครับจะกรอบอร่อยหอมคาราเมลนะครับอร่อยมากครับหอมนมเนยนะครับก็ลองไปทำตามดูนะครับทำเองได้ง่ายๆทำกินได้ทั้งครอบครัวนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ